สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาเปิดกาแฟสดกันนะคะที่สาขากาแฟโบราณ1671นะคะแล้วก็กาแฟสดนะคะสาขาที่123แล้วนะคะที่ PSK การยางนะคะร้านนะคะก็อยู่ที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนบรรยากาศนะคะการเรียนการสอนกาแฟสดจะเป็นยังไงนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะจะวางแบบนี้เราก็สังเกตดูก่อนว่าเอียงไหมถ้าอย่างนี้คือไม่เอียงใช่ไหมคะก็คือตรงพอดีเนาะแต่ถ้าเอียงมันเอียงอย่างนี้เลยค่ะถ้ามันเอียงก็คือก็ปรับได้เอาให้เขาตรงเพราะว่าถ้าเอียงน้ำข้างหนึ่งก็จะไหลไวข้างหนึ่งก็จะไหลช้านะคะมันก็จะไม่สม่ำเสมอกันทีนี้พอเราจะกดค่ะก็วางแบบนี้ได้นะคะเวลาจับกดก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะเราจะอยู่ในลักษณะนี้แบบนี้กดก็คือน้ำหนักมือก็จะไปที่นิ้วมือด้วยบางคนกดค่ะขยมทั้งตัวเลยแต่น้ำหนักมันไม่มาที่นี่เลยมันก็ไม่เข้มนะคะมันไม่จำเป็นต้องขยมขนาดนั้นแค่เรากดข้อมือหักข้อมือให้มันแน่นลงไปแค่นั้นพอนะคะสวัสดีค่ะก็ฝนจะกด2ครั้งนะคะวางปุ๊บ1นะคะ2ทีนี้แต่ละคนมือหนักมือเบาต่างกันฝนก็จะหมุนสุดท้ายฝนจะหมุนด้วย
หมุนก็คือบางทีมันมีเศษใช่มั้ยคะมันมีเศษอยู่ข้างบนหมุนก็ให้เขาหน้าเขาเรียบนะคะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันเยอะมีมากระลงหมุนไม่ต้องค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ทีนี้พอใส่กาแฟแบบนี้แล้วทุกครั้งก่อนชงดึงน้ำที่หัวชงก่อนนะคะแค่นี้พอเสร็จแล้วก็ใส่ก้านชงเข้าไปนะคะถ้าชินก็ใส่ไปปุ๊บกรุ๊บเลยแต่ถ้านั้นก็อาจจะต้องหาหน่อยหาจังหวะเสร็จแล้วมือนะคะจับประคองเครื่องไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ตัวใหญ่มากมันอาจจะมีการขยับได้นะคะก็จับประคองเครื่องนิดนึงแล้วก็ดึงแค่ตึงมือนี่แหละค่ะก็จะเรียกว่าแน่นพอดีนะคะทีนี้พอเราใส่ไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกลั่นน้ำออกมานะคะก็หันฝั่งที่เป็น ml เนี่ยหาเรานะคะแล้วก็กดน้ำเลยดึงน้ำเลยปึ๊บทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าที่เราตั้งเบอร์บดไว้ที่เบอร์3เรากดออกมานะคะน้ำกาแฟเราไหลเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้นี่ไฟขึ้นไม่ต้องไปตกใจมันนะคะปล่อยเขาเลยนะคะทีนี้น้ำไหลนะคะแบบนี้ก็คือฟองครีม่าจะเยอะตัวเกจวัดตัวเนี้ยจะบอกอะไรเราได้บ้างก็คือถ้าอยู่ระหว่างสีเหลืองกี่บางเหลือง2เหลืองแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ถ้าให้เพอร์เฟคช็อตเลยก็คืออยู่ที่สีชมพูแต่ถ้าเกินชมพูมาทางฝั่งจะแดงเข้มแล้วเนี่ยอันนี้คือเรียกว่ามันไหม้พี่เอาอะไรนะคะแล้วก็เอาอะไรถ้าอยู่ระหว่างนี้คือจะตื่นเมกาโน่หรอเมกาโน่ไม่หวานหนึ่งแก้วค่ะเมกาโน่นี่ลากช็อตใช่ไหมคะลากช็อตเลยค่ะมีสูตรไหมคะมีคู่มือค่ะยืนคุยตั้งนานลืมเอาคู่มือออกมาให้พี่มันขาหยิบคู่มือให้หน่อยค่ะถ้าอย่างสูตรอเมริกาโน่ค่ะเราก็จะใช้น้ำ175นะคะถ้าสมมติว่าไม่หวานเราต้องดึงน้ำให้ได้น้ำเท่าเดิมค่ะแต่เราต้องมาลดน้ำเชื่อมถ้าอย่างหวานปกติคือใส่20 ml ไม่หวานเลยก็คือเหมือนทานแบล็คคอฟฟี่เลยแบล็คคอฟฟี่ก็คือไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเลยค่ะก็น้ำกาแฟ175ล้วนเลยค่ะ150 175แก้วนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ต้องใช้แก้วอันนั้นเลยค่ะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยสีที่จริงถ้าสีออกมาเข้มขนาดนี้หมายถึงว่าฟองด้านบนนะคะเข้มมาขนาดนี้เกจวัดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแค่แต่เพอร์เฟคช็อตไปเลยนะคะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวอันนี้หรือเปล่าระดับพันแก้วอยู่ไหนนะพี่ดูอันนี้นี่ผลเอามาแอบตรงนี้เองค่ะเทวนน้ำแข็งนะคะปกติเคยได้พันแก้วไหมคะถ้าอย่างเวลาเราจะพันแก้วเนาะแล้วก็จับกระดาษนะคะให้อยู่ต่ำนิดนึงด้านบนก็จะไพ่มาสูงกว่านะคะด้านล่างก็จะต่ำกว่าเสร็จแล้วเราก็ดึงอันนี้ลงมาปึ๊บเราก็จะพับแล้วก็แน่นพอดีทีนี้ค่ะพอเราให้หน่อยนะใช้งานหมายถึงแก้วเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะ40บาทค่ะรีวิวคุณค่ะอันนี้เข้มปึ๊กเลยนะคะในนี้จะมีราคาให้ด้วยนะคะดูจากกันนี้ได้อันนี้ราคาเมนูการ์ดปั่นเท่าไหร่ปั่นก็เพิ่ม5บาทจ้ะกระเป๋าจังเลยทีนี้ขออนุญาตนะคะในคู่มือค่ะในคู่มือเราก็จะมีสูตรบอกทั้งหมดนะคะนี่อธิบายในคู่มือให้ฟังก่อนเนาะนะคะอย่างสูตรการชงกาแฟสดเย็นอย่างเอสเปรสโซ่เย็นค่ะผมก็จะเขียนสูตรไว้เลยว่ากลั่นน้ำกาแฟ100 ml นะคะครีมเทียม1ช้อนชานะคะก็คือช้อนที่เราชงนี่แหละไม่ตักคูณนะคะตักเอาแค่พอดีช้อนนะคะช้อนชงอะ
ช้อนชาก็คือช้อนชงอันนี้นะคะทีนี้ก็กลับไป1ช้อนชานมข้นหวาน30 ml นมสดก็คือนมจืดเรานี่แหละนะคะ30 ml แค่นั้นพอก็ชงเสร็จเรียบร้อยถ้าอย่างเอสเปรสโซ่ไม่มีฟองนมไม่ต้องเอาฟองถ้าเป็นลาเต้อย่างอื่นฟองนมหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีสูตรก็คือเขียนอันไหนมีฟองนมก็จะใส่ฟองนมก็จะมีเขียนรายละเอียดบอกนะคะอย่างกาแฟเย็นก็จะมีอยู่ไม่กี่เมนูนะคะส่วนเวลาทำพวกอเมริกาโน่ต่างๆค่ะอเมริกาโน่พวกนี้ก็จะมีบอกเพราะว่าบางคนสั่งโน่ลิ้นจี่โน่โซโน่ธรรมดาหรือเป็นแบล็คคอฟฟี่ไปเลยก็คือไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะอเมริกาโน่ปกติปั่นก็คือชงปกติแต่ให้เพิ่มน้ำเชื่อมแค่30เออ10ค่ะ10ขอโทษทีเดี๋ยวเราจูนก่อนนะคะแค่10 ml พอเพราะว่ากาแฟสดไม่ได้กินหวานมากเหมือนโบราณถ้าโบราณนั้นเพิ่ม30 ml นะคะทีนี้สูตรกาแฟร้อนก็มีสูตรร้อนให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกชาไทยเย็นอะไรต่างๆพวกนี้ทีนี้ถ้าเป็นชาไทยชาเขียวโกโก้อะไรต่างๆที่เป็นเย็นของสูตรกาแฟสดอะค่ะจะไม่หวานเท่ากาแฟโบราณคือจะไม่มีน้ำตาลนะคะอย่างเช่นชาไทยเนี่ยใช้น้ำชาไทยเนี่ย100 ml นมข้น40นมสด40แค่นั้นถ้าเทียบกับโบราณเราคือไม่หวานคือไม่มีน้ำตาลเลยนั่นแหละค่ะคือถ้ากลุ่มคนที่กินกาแฟสดเข้าร้านกาแฟสดเขาจะไม่ได้กินไม่หวานน่าจะเป็นกลุ่มนั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เข้ามาร้านกาแฟโบราณโอ้ถ้าไม่หวานขายไม่ได้ใช่ไหมคะไม่แซ่บแต่ถ้ากลุ่มคนที่กินกาแฟแต่ใบกลางคนคนทำงานข้าราชการต่างๆเขาจะกินรสนี้อันนี้รสนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องลองชิมกันว่ารสนี้มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้ารสนี้ใส่แก้วนี้คือถ้าต่างจากเครื่องอะค่ะความเข้มถ้าเราอบชาก่อนสักพักหนึ่งอะมันก็จะเข้ม20วิมันก็จะให้กัดประมาณสักประมาณ10-20วิประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะกดชาเหมือนบ่มชาไว้ก่อนนะคะแบบนั้นเสร็จแล้วพวกโกโก้อะไรต่างๆก็คือรสชาติเขาจะไม่เหมือนกันนะนะคะอิตาเลียนโซดาแล้วก็จะชงเหมือนกันเหมือนเดิมก็คือพวกเมนูกาแฟสดพวกอย่างเงี้ยก็คือ22ออนซ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะใช้เป็นแก้ว22ออนซ์แต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวแก้ว20ออนซ์ก็สามารถใส่ได้มันแค่น้ำแข็งจะน้อยกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองปริมาณก็ใส่ได้เหมือนกันถูกต้องค่ะใส่พอดีกันเลยนะคะลดต้นทุนตัวแก้วได้เยอะด้วยโอ้สีมา2ถึงขึ้นเลยนะคะถ้าเป็นอย่างแก้วเพชรตัวนี้มันเป็นแก้วแข็งใช่ไหมคะแข็งค่ะแข็งกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นแก้วเพชรแก้วแข็งแต่ถ้าเรามาใช้แก้วนี้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะที่ดูไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่แต่หุ่นมันต่างกันหุ่นมันต่างกันนิดนึงนะคะราคาขายเท่ากันหรอราคาขายเท่ากันเหมือนเดิมปกติเลยค่ะขนาดเราไปคาเฟ่เราใช้แก้ว16ออนซ์18ออนซ์เล็กนิดเดียวยัง80 100กว่าบาทนะคะก็เพราะว่าแก้วเราออกทำสไตล์ออกมาจากกาแฟสดอยู่แล้วรูปลักษณ์เขาได้นะคะก็สามารถชงได้ในคู่มืออันใหม่อันนี้เนาะต้องเล่าไปถึงเราได้คู่มืออันเก่า อันนี้อันใหม่เสร็จแล้วถ้าลูกค้ามาสั่งพวกผลไม้นมสดหมายถึงว่าอาจจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวนมสดสตรอเบอรี่นมสดค่ะมันก็จะมีวิธีการทำให้หน้าตาดูน่ากินมากขึ้นไม่ต้องไปชงผสมให้มันแตกตัวเป็นเม็ดๆตอนๆเหมือนเสียเหมือนบูดอ่ะเราก็จะแยกชั้นแบบนี้ลูกค้าไปกินเนี่ยเขาก็เป็นคนเองนะคะมีชามะลิน่าจะชงไปอยู่แล้วเนาะชามะลิแล้วก็มีสูตรผลไม้สดปั่นให้ด้วยเผื่อฤดูไหนเรามีผลไม้สดแบบไหนเราอยากจะขายเพิ่มก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็ผลไม้นมสดก็มีนะคะสมูทตี้ได้ขายไหมคะสมูทตี้ไม่มีตัวนี้ใช้ไซรัปชงแต่ว่าปั่นกับโยเกิร์ตแบบเป็นโยเกิร์ตอันนี้ขายอยู่เนาะขายอยู่แต่ว่าตอนแรกไม่ได้ใช้โยเกิร์ตแบบนี้ใช้เป็นไซรัปใช่ค่ะอันนี้ถ้าเป็นอันนั้นอาจจะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นแต่จะไม่ใช่ตัวความรสชาติของสมูทตี้คนละรสชาติกันเลยค่ะเวลาลูกค้าสั่งบางคนสั่งสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอันนี้เป็นสมูทตี้ที่ใช้เนื้อโยเกิร์ตอันนี้ทำเป็นคนละรสกันแล้วก็มีปั่นขายอยู่แล้วพวกลาวาโกโก้ดาร์กพวกนี้น่าจะขายอยู่แล้วนะคะดาโกน่าไม่ได้ขายดาโกน่าก็ใช้ผงนมสดเราชงนมสดเย็นเรานี่แหละค่ะแต่เรามาตีดีมี่ตีให้มันเป็นหนืดๆผสมน้ำชาน้ำกาแฟน้ำอะไรแล้วแต่ลูกค้าสั่งอันนี้เดี๋ยววันนี้พาทำอันนี้ด้วยเนาะนะคะเม
นูลาวายะทำอยู่แล้วใช่ไหมคะขายอยู่แล้วนี่ก็มีสูตรมาให้ทั้งหมดเลยอันนี้ละเอียดกว่าเมื่อก่อนเนาะก็ปรับกันไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าอย่างตัวนี้ก็คือมีสูตรวิธีการทำน้ำเชื่อมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเริ่มทำไข่มุกกันเยอะอย่างไข่มุกของผมจะมีสูตรต้มไข่มุกคือผมจะทำเป็นไข่มุกที่ลอยน้ำเชื่อมเลยซึ่งจะไม่มีการอืดไม่มีการเหนียวติดกันเลยค่ะลอยเป็นเม็ดๆแบบพรีเมียมเลยนะคะมุกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่มันอยู่ที่การต้มแล้วก็การทำนะคะอีกทีนึงอันนี้คือคู่มือการชงเนาะใหม่ๆอาจจะได้ดูแค่ว่าเอสเปรสโซ่ใส่อะไรนมข้นเท่าไหร่ลาเต้น้ำเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ทุกอย่างจำง่ายๆใช้งานเครื่องให้เป็นพอใช้งานเครื่องเป็นเสร็จแล้วก็มาดูแค่ว่าใส่นมเท่าไหร่ในแต่ละเมนูเท่านั้นเองเพราะแต่ละอย่างรสชาติเขาจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ก็จะเป็นกาแฟเข้มนะออกเข้มออกไปทางขมนู่นละค่ะนะคะเข้มหน่อยถ้าเป็นลาเต้ก็หวานมันไปเลยคออ่อนไปเลยนะคะถ้าเป็นอย่างคาปูก็จะเป็นรสชาติขมมีความขมเข้มหวานมันอยู่แต่ว่าคือดรอปลงมากว่าเอสเปรสโซ่นะคะถ้ามอคค่าก็เข้มเหมือนเอสเปรสโซ่เลยแต่มีโกโก้เพิ่มเข้ามาถ้าอย่างเป็นตัวมัคคิอาโต้มัคคิอาโต้ก็จะทำเป็นแยกชั้นดูดีหน่อยก็เหมือนเป็นกาแฟผสมคาราเมลนะคะตรงนั้นไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวฝนจะให้พี่ลองกดกันเองนะคะคนละแก้วๆคนละแก้วไปเลยคนละเมนูนะคะพี่มาก่อนแล้วกันค่ะอ่ะเชิญค่ะเอาก่อนเอาเลยเนาะเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเนาะอ่ะบดกาแฟมาให้ก่อนค่ะถ้าเราต้องการบดกาแฟนะคะก็คือตัวนี้มันจะมีปุ่มด้านหลังสีแดงนะคะพี่ก็แค่เอื้อมมือไปกดแล้วก็บดออกมาแค่นั้นเองแล้วบดใช้แค่ครั้งนึงใช้ได้สักแก้วนึงหรือ2แก้วก็พอพอบดใหม่อ่ะค่ะมันจะหอมเหมือนเวลาเราไปเข้าร้านกาแฟสดพอเราสั่งปุ๊บเราถึงจะได้ยินเสียงบดคืดออกมาจะไม่มีบดไว้ก่อนเพราะถ้าบดไว้ก่อนค่ะความหอมก็ระเหยได้กลิ่นมันก็ออกนะคะบดประมาณแก้วต่อแก้วอาจจะเหลือนิดๆหน่อยๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้วันต่อวันที่บดออกมาแล้วจะไม่มีเหลือแล้วพรุ่งนี้ขายต่อมาที่บดแล้วเสียลูกค้าราคา1ไม่เหลือความหอมแล้วนะคะได้น้ำกาแฟจริงแต่ไม่หอมนะนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองบดกาแฟให้หน่อยเราจะกดนานขนาดไหนคะลองกดมันก็ประมาณสักเดี๋ยวกดก่อนนะคะถ้าสักวิก็ประมาณสักสิบได้โอเคค่ะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะขอนิดนึงที่ขอเพราะว่าผงมันละเอียดและนี่มันเป็นพลาสติกนะคะต้องขอนิดนึงเนาะแล้วก็พี่ก็ดึงลากยาวออกมานะคะจ้ะที่ดึงลากยาวออกมาเพราะว่าเห็นไหมคะมันจะมีเส้นขอบ2อันเนี่ยเราจะดึงออกข้างอะไรเงี้ยไม่ได้มันก็จะปีนเกลียวปีนล็อกมันนะคะแล้วก็อันนี้เลยทีนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นกระปุกพลาสติกเทใส่นี่ไปเลยถือใช่ไหมคะจะเปิดฝาออกอ่ะพี่ก็เทใส่ก็ใส่กลับทีนี้เวลาใส่กลับก็เลื่อนตรงยาวไปเหมือนกันนะคะถ้าตรงล็อกเขาก็จะเข้าไปเลยถ้ารู้สึกว่าแบบมันฝืนมือหน่อยแสดงว่าไม่ตรงล็อกแล้วต้องปีนแล้วก็เอาใหม่นะคะแล้วลองเริ่มขั้นตอนคือพร้อมไหมคะทีนี้ถ้าอย่างเราใส่มาแบบนี้แล้วขยับมือนิดนึงค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็แคมป์วางไปเลยค่ะทีนี้ใช้แปรงค่ะปัดสีเก็บสีก่อนทีนี้ลองดูเวลาขายจริงไม่ต้องเล็งยกขนาดนี้นะคะกะว่ามองเอาระดับสายตาว่ามันไม่เอียงไม่เบี้ยวเนาะถ้าได้แล้วก็เรามาลองก็จะวางนี่พอดีทีนี้เวลาจับตรงนี้จะอยู่ที่อุ้งมือที่พอดีก็เ
้องใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี่กดไป2ทีกดได้น่ารักเลยกดหักข้อมือได้เลยเดี๋ยวนี้ลองหมุนๆหน่อยนะคะมันให้หน้าเขาเรียบๆหน่อยลองยกขึ้นหน่อยทีนี้หน้าเรียบดีแล้วเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วก่อนชงทุกครั้งทำไงก่อนเอ่ยเปิดน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนก็คือล้างของชงก่อนนะแล้วก็ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเลยทีนี้มันจะมีเนี่ยเราของมันอยู่องศาการเอียงประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงแค่ตึงมือเราประคองเครื่องจักรตรงนี้เลยตึงมือแล้วก็ให้เขาตรงแบบนี้นะคะอันนี้คือพอดีเสร็จแล้วเอาแก้วใส่เลยค่ะตะแคงใส่ตะแคงไปเสร็จแล้วหันฝั่ง ML มาทีนี้ขอน้ำ100เนาะนะคะขอน้ำ100เดี๋ยวลองชงเอสเปรสโซ่ก่อนถ้าเรากดออกมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะสังเกตจากตัวน้ำอะค่ะน้ำที่พอดีก็คือมันจะไหลมาเป็นหางหนูนะคะถ้าดูเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าน้ำเราอาจจะไหลน้อยกว่านี้อีกนิดนึงถ้าเบอร์3เบอร์นี้มันละเอียดเกินไปแล้วมันไหลช้าเกินไปเราก็สามารถปรับมาให้มันหยาบกว่านี้นิดนึงเพื่อให้ไหลไวแต่ถ้าไหลไวกว่านี้นิดนึงอันนี้จะจืดเลยนะคะพี่เอาออกมาจะแข็งได้เลยค่ะจะแข็งทีนี้เรามาสังเกตที่ฟองนะคะอย่างอันนี้คือสีฟองเรียกว่าพอดีนะคะเพราะว่าเกล็ดของพี่ก็อยู่ที่ประมาณนี้พอดีนะคะถ้ากดแน่นกว่านี้อีกหน่อยก็อาจจะได้ไปถึงเพอร์เฟกต์ช็อตเลยเพราะว่าตอนที่กดก็ยังนิดนึงคือทีนี้มือแต่ละคนหนักเบาอ่ะไม่เท่ากันแต่ถามว่าขอถ้าอยู่ที่อย่างของพี่อยู่ที่เหลืองเนี่ยถึงเหลืองเข้มนี่คือพอดีแล้วทีเนี้ยถ้าเรามาสังเกตจากตัวสีฟองของครีม่าสีเขาก็ยังเป็นเหลืองทองดีอยู่ของฝนจะออกดำหน่อยเพราะว่าฝนลากช็อตยาวมันใช้เวลานานพอนานมันก็อาจจะไหม้ขึ้นเข้มขึ้นบ้างนะคะอันนี้ครีมเทียมเราเปลี่ยนช้อนไหนก็ได้ใส่ช้อนผิดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ใช้เวลาเราทำตัวเดลโกน่าเราจะต้องใช้ช้อนนี้ตักอีกทีหนึ่งค่ะพี่เอาช้อนชงมาเพราะเราใช้หลายเมนูหน่อย ค่ะอันนี้ขอ1ช้อนก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ตักมาแค่พอดีพอค่ะปุ๊บแล้วคนโทษนะคะคนให้ละลายก่อนมือให้ดูก่อนเนาะตัวนี้ถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ค่ะครีมเทียม1ช้อนนะคะเอ้ยน้ำไม่ถึง100ไม่ได้ดูเมื่อกี้ถ้ากรณีนี้อันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะคะไม่แนะนำให้ทำหมายถึงว่ากลับน้ำมาเราต้องให้น้ำได้100นับที่ชั้นน้ำไม่นับที่ชั้นฟอง ขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ไม่ได้บอกนะคะไม่แนะนำว่าให้มาเติมแบบนี้อันนี้คือไม่ได้แล้วนะเพราะว่ากาแฟมันไหม้ไปแล้วนะคะน้ำมันจะมาจะไม่มีครีมมาเลยน้ำต้องตัวน้ำเราจะไม่นับชั้นฟองบางทีฟองอาจจะถึงก็ครีมมามันเยอะฟองอะค่ะมันไปที่100แล้วแต่น้ำมันอาจจะอยู่แค่ที่50นะคะให้เรานับที่ชั้นน้ำนะคะไม่นับชั้นฟองให้เลยนะคะแล้วก็นมข้นหวาน30นมสด30เดี๋ยวอันนี้ดูจากกาแฟเห็นไหมคะตัวนี้จะแฉะแล้วพอกดซ้ำอ
เอานมจืดได้ไหมคะนมยังไม่ใช่ปกติฝนใช้คาร์เนชั่นอ๋อแล้วนมสดเหรอคะนมเมจิเหรอคะนมสดเมจิก็จะใช้กับบางเมนูค่ะอย่างมาเคียโต้เนี่ยต้องใช้เมจิแต่ถ้าเป็นชงคาปูลาเต้อะไรพวกนี้จะใช้เป็นนมตัวนี้เลยทีนี้ตัวนมค่ะนมข้นพี่ใช้ของคาร์เนชั่นนมจืดก็คือใช้เป็นทีพอตก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ถ้าข้นไปเป็นทีพอตหรือเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะคือเพี้ยนเยอะถ้าเป็นคาร์เนชั่นทั้งคู่จะเป๊ะกว่าอันนี้พอชงเสร็จแล้วนะคะชงเข้ากันเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กับน้ำแข็งได้เลยค่ะพี่ลองแก้วนี้ก็ได้อะจะได้สบายใจว่ามาใช้แก้วนี้ได้จริงๆนะทีนี้เวลาเทน้ำค่ะเทน้ำก็ให้เทวนน้ำแข็งคือความร้อนเขาจะได้ไปละลายกับน้ำแข็งมันจะได้พอดีเทวนได้เลยค่ะอยู่ที่น้ำแข็งเติมน้ำแข็งได้เลยค่ะเติมให้เต็มให้ฟูได้เลยทีนี้ตัวฝาแก้วจะสามารถใช้เป็นฝาโดมก็ได้ฝาตัดก็ได้แต่ถ้าใช้เป็นฝาตัดมีฝาตัด95ไหมคะไม่มีมีค่ะมีอันนี้ค่ะขาเด็กนักเรียนสั่งน้ำค่ะชงได้เลยนะคะชงก่อนนะอันนั้นสาวก็อันนี้น่าจะ95ค่ะแถวยาวทีนี้เวลาปิดฝาแล้วนะคะวางกดขอบอันเดียวหรือสองอันเดียวไม่โดนกดแค่ขอบแบบนี้พอไหมคะพอใส่แก้วนี้มันก็มีความได้ไหมคะ40บาทได้ได้เนาะไม่เล็กนะอันนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยลูกค้าใช้เยอะค่ะร้านกาแฟสดตอนนี้ก็สั่งตัวนี้ไปใช้ก็ดูบาลานซ์พอดีอยู่คอฟฟี่เมดมาใช้ได้เลยค่ะเพราะคอฟฟี่เมดมันจะไม่เลี่ยนค่ะมันจะเป็นมันและทำให้เข้มขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นดีมี่เขาจะเลี่ยนโดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ดีมี่ชงแบบอย่างอื่นถ้าเป็นธรรมชานมไข่มุกก็ค่ะดีมี่ได้มันดีจังเลย เหมือนคุณครูจำกัดให้บทมากเลยเนาะ รอบก่อนไม่ได้มาสอนติดน้องน้อยเหมือนกันค่ะครั้งที่แล้วที่มารอบแรกหนูก็นั่นก็พึ่งได้ไม่เท่าไหร่นี่ก็อีกคนนะโอ้ว่ามาคนละทีมมาคนละชุดกันใช่ใช่ค่ะช่างภาพคนเดิมคนกับรถคนเดิมค่ะแต่คนสอนปกติพี่ฝนสอนแต่ว่าช่วงนั้นติดน้องน้อยก็จะมีน้องอีกทีมนึงออกมาก็เลยจำไม่ได้ว่าที่ร้านมีอะไรบ้างแล้วปกติจะสอนเองมาตลอดเลยเลยนะคะอันนี้เมนูอะไรคะจ๋าอันนี้เอาเป็นลาเต้ก็ได้ค่ะกินเอสได้กินได้หมดกินได้หมดกินอ๋อพี่ฝนเหมือนกันกำลังถามว่าพี่ฝนกินอะไรคนชื่อฝนเขาสวยกันอย่างนี้นี่เองแรงน้อยไปแสดงว่าน้ำหนักมือพี่แน่นดีพอสมควรแน่นดีพอสมควรเดี๋ยวอันนี้พี่มาดูนี่นะคะอันนี้คือถ้าถามว่าถ้าดูจากเกรดวัดอะเขาไปที่เพอร์เฟกต์ช็อตเลยแ
สำหรับวันนี้น่าจะเดี๋ยวฝนลองปรับเครื่องบดให้เขาหยาบกว่านี้นิดนึงเพื่อที่นี่แสดงว่าน้ำมันไหลน้อยเกินไปอะค่ะไหลช้าเกินไปแบบนี้กาแฟจะไหม้แล้วก็ขมเนี่ยเห็นไหมคะพอกดแรงปุ๊บกลายเป็นไม่ออกน้ำไหลออกน้อยน้ำร้อนเรายังอยู่เนี่ยค่ะถ้าแบบนี้คือสีฟองเข้มขมเลยค่ะอันนี้ขมเลยแหละขมดีเข้มดีจังนะอันนี้สำหรับคอแข็งๆตัวนี้น่าจะดูจากเกจวัดเนี่ยยากเพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องด้วยเห็นไหมคะมันมีวิ่งไม่แน่ใจว่าอีตอนที่มันไม่ได้สนิทอ่ะไม่รู้ว่ามันมีส่วนหรือเปล่านะเพราะว่าตามปกติมันก็จะพอดีอันนี้ดูฟองค่ะถ้าเป็นฟองสีขึ้นดำแบบนี้อันนี้คือแสดงว่ากาแฟแก้วนี้คือถ้าลูกค้าบอกว่าขมไปไม่ต้องสืบนานเลยค่ะแสดงว่ามันไหม้มันมีความไหม้ในตัวมันขอช้อนตัวเพื่อนพอดีใช่ไหมคะ1ช้อนค่ะสบัดช้อนพอดีได้เลยเพราะว่าอันนี้มันจะมันเยอะกว่าปกติดูจากสกิลการคนแล้วน่าจะมีประสบการณ์พอสมควรนานหลายปีเอสก็50 50 50นี่คือ50ก็ตรงขีดตรง US นี่เลยค่ะอ๋อตรงนี้จ้ะออนฟองนมนี่เราต้องใช้นมเมจิกหรือว่าเมจิกค่ะมีฟาวคอนแบบตีฟองไหมคะได้ใช้ไหมคะไม่มีค่ะไม่ได้ใช้แต่มีเมจิกใช่ไหมคะมีเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งเทรอฟองนมก่อนนิดนึงเพราะเดี๋ยวฟองก่อนจะได้ตีฟองนมเดี๋ยวอันนี้ละลายพี่ค่ะดึงอันนี้ให้หน่อยอยู่ตรงนี้ยังไม่เคยใช้ไทยเดนมาร์กมีตัวล็อกน่าจะไม่มีก็เลยเดี๋ยวนี้มันเมจิมันเหมือนขาดตลาดอะค่ะเราใช้ฟอร์คอนก็ได้นะคะตีฟองใช้ฟาคอนตีฟองก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นนมพวกพัชไรพวกนี้เวลาเมนูร้อนนะคะเราต้องใช้ร้อนเราต้องใช้เป็นนมพัชไรแบบนี้ ถ้าใช้ฟาคอนแบบตีฟองเป็นแบบกล่องแบบตีฟองอะค่ะก็จะตีขึ้นง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นนมตีฟองโดยเฉพาะแล้วก็ประหยัดกว่าถูกประหยัดกว่าคือถูกกว่านี้แต่ว่านมอันนี้ต้องใช้เมนูลาวาเราก็ต้องใช้กาแฟสดร้อนเราก็ต้องใช้แล้วก็อะไรนะพวกเมนูนมสด
ต่างๆแล้วก็เวลาที่เราทำมักกิอาโต้เนี่ยค่ะต้องใช้นมนมเมจินมพาสเจอร์ไรส์แบบนี้ตีฟองสวยมากอ่ะเชิญเลยค่ะฟองได้เลยไม่ใช่ฝาโดมได้ฝาตัดได้นะคะอันนี้ที่โรยเหรอคะโรยจะโรยเฉพาะคาปูค่ะคาปูน่ากินนะเนี่ยน่ากินนะเนี่ยอันเนี้ยก็จะได้กินหวานมันรสชาติจะเป็นหวานมันหน่อยค่ะเอาเลยค่ะเคาะๆหน่อยนึงหน่อยมากเลยหยอกๆค่ะหยอกทีนี้ตัวนี้ค่ะลองมาซื้อพยางลองชงมาชงก็ดีนะคะชงง่ายดีไม่ลื่นถ้าเบอร์นี้เพอร์เฟกต์ก็จะได้จบที่เบอร์นี้เลยนะคะถ้าเมื่อกี้น่าจะละเอียดเกินไปน้ำเราไหลช้าด้วยแล้วก็มันทำให้เครื่องตันก็อันนี้เห็นไหมคะเอียงไหมเอียงนิดนึงโอเคค่ะบางทีเอียงแหงมหน้าอย่างนี้ก็มีนะเราดูมีแหงมหน้าอย่างนี้ด้วยอันนี้ใหม่ๆค่ะจะละเมียดละไมหน่อยพอหลังๆเดี๋ยวเริ่มชำนาญนะคะมันจะเริ่มแบบว่าเสร็จแล้วก็วางได้เลยค่ะตัวนี้มืออุ้มมือตัวนี้จะอยู่ตรงอุ้มมือเราพอดีนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะนี่จิ๊บแล้วนี่กดให้น้ำหนักมือลงที่ข้อมือนะพอค่ะถ้ากด2แค่2นะถ้า3 4 3 4คือถ้าวันนี้กด2ทีแก้วหน้ากด4ทีไม่เหมือนกันแล้วนะคะมันจะไม่เหมือนกันแล้วถ้ากด2ก็คือ2ถ้ากดแล้วแต่จะอารมณ์จะกดก็คือทีนี้กาแฟมันจะออกมาไม่เหมือนกันกดแน่นเกินไปก็เข้มไหลช้าน่ะก็ไม่นะคะทีนี้มันก็จะมีถ้าสมมุติว่ามันมีเศษไม่เรียบก็หมดได้หรือจะเคาะนี่ก็ได้ค่ะลองใส่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดน้ำเอ้ยลืมกดน้ำดึงหัวชงก่อนอันนี้ใช่ไหมจ้ะใช่จ้ะอันนี้ใช้เศษต้องปิดกับปากเลยค่ะจะไม่หลับก็ใส่แล้วก็ใส่องศาประมาณนั้นมาครั้งนี้อีกหน่อยถ้าพอดีเขาจะเข้าไปพอดีแล้วก็ประคองเครื่องไว้แล้วก็ดึงให้ตึงมืออันนั้นค่ะพอค่ะไม่ต้องแน่นจนเครื่องโยกนะคะอันนี้ก็ใส่แก้วเข้าไปหันฝั่ง ML มาหาเราช้อนออกเลยค่ะฝั่ง ML จึงฝั่งขอน้ำ100เหมือนกันค่ะลองชิมคาปูบ้างเนาะเมนูขายหลักๆนะคะเอ้ยกล้องอันนี้เปิดป่ะตัวนี้ความน้ำไหลเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะเวลานับนะคะมันจะมีชั้นเนี้ยมันจะเป็นชั้นฟองแต่ตรงนี้จะเป็นชั้นน้ำเห็นไหมคะให้นับที่ชั้นน้ำไม่นับที่ชั้นฟองอันนี้100โอเคค่ะตะแคงออกมาตะแคงออกมาก่อนนะคะทีนี้เวลาอย่างดูชั้นน้ำชั้นฟองค่ะอย่างแก้วแรกของ PM ใช่ไหมคะน่าจะดูจากอันนี้มันก็เลยเหมือนว่ามันร้อยแล้วทีนี้ค่ะฟองครีม่าอยู่นี่เลยน้ำอยู่นี่อันนี้คือ100ให้ดูที่ชั้นน้ำสีฟองใช้ได้ค่ะ
คาปูชิโน่ค่ะจะเป็นครีมเทียม1ช้อนชาเหมือนกันนะคะข้น45สด40ใช่ไหมคะข้น45สด40เนาะทีนี้ถ้าลูกค้าสั่งเมนูพวกนี้ค่ะต่างๆเป็นปั่นเราก็ชงปกติแบบนี้แค่เพิ่มน้ำเชื่อมไปอีก10 ml แล้วก็เอาไปปั่นแค่นั้นนะคะไม่ได้ชงพิเศษอะไรไปมากกว่านี้แค่เพิ่มน้ำเชื่อมเหมือนกันเหมือนเดิมส่วนรสชาติของคาปูชิโน่ค่ะก็จะไม่หวานเท่าลาเต้ก็จะมีความเข้มข้นก็จะมีความซอฟลงมากว่าหน่อยแต่จะไม่ได้ขมเท่าเอสเปรสโซ่ค่ะอย่างบางคนเวลามาสั่งกาแฟสดคือเขาไม่รู้ว่าเอสเปรสโซ่อ่ะรสชาติมันเป็นแบบนี้บางคนสั่งเอสเปรสโซ่แล้วบอกว่าโอ้กินไม่ได้เลยขมมากพอถามว่าปกติคุณแม่ทานรสไหนคะก็กินหวานมันพอชงลาเต้ให้แค่นั้นแล้วค่ะอร่อยเราต้องถามลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าเอสเปรสโซ่คืออะไรแล้วก็สั่งอะไรฟิวโบราณก็ได้แล้วฟิวโบราณใช่ค่ะกินเอสไม่ได้เลยนะคะเอสเนี่ยกินไม่ได้เลยจะเจอเยอะหน่อยค่ะถ้าแบบโซนบ้านเราจะเจอเยอะบางคนเอากาแฟสดแก้วนึงแต่แถวที่เนี่ยเขาจะกินหวานมันถ้าอารมณ์หวานมันต้องลาเต้หน้าของพี่นะหวานมันหรือคาปูเนี่ยก็เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็อร่อยแต่ถ้าคนกินเข้มไปแล้วเนี่ยต้องเอสแล้วก็อเมริกาโน่ไปเลยเอาเมนูอะไรคะตีฟองด้วยนะอันนี้จะมีฟองนมด้วยอย่าหาเรื่องป้าอย่าหาตีใหม่ค่ะไม่ต้องเทใหม่ค่ะตีได้เลยมีแก้วมาวางไหมพยายามอย่าให้ชนค่ะเพราะว่าถ้าชนหมายถึงว่าตะแกรงปั่นมันชงอันเนี้ยมันตะแกรงมันหลุดได้ขึ้นแล้วอย่ากดนะคะกระจายทีนี้ถ้าเราอยากมาแล้วแบบอยากเซตให้ฟองนมมันเนียนเคาะแบบเนียนนิดนึงค่ะฟองหยาบเขาจะแตกแล้วมันจะเป็นฟองละเอียดมันจะแน่นกว่าถ้าเราตีนานกว่านี้อย่างของพี่ฝนตีนานค่ะเขาจะมีความละเอียดนุ่มจากอันนี้คือฟองจะหยาบไปเป็นฟองจริงแต่ว่าฟองหยาบกว่านิดนึงอันนี้เวลาเขย่าเบาๆพอนะคะในนี้จะเป็นผงโกโก้เขย่าตั้งใครจ้ามือเยอะอย่าความค่ะรูใหญ่ไม่งั้นไปทั้งกระโปรงเขย่าให้ลงพอสวยๆอีกค่ะเห็นไหมคะพอเป็นฟองหยาบแป๊บเดียวยุบยิบยุบยิบยุบยิบหายแต่ถ้าเป็นฟองละเอียดถ้าเราตีใช้เวลาตีนานกว่านี้หน่อยเขาก็จะเป็นฟองนุ่มๆนะคะละเอียดก็จะสวยฟองคอนมีอยู่ในสี่เจก็มีฟองคอนลองพันกระดาษนะคะลกเหี่ยวฟองคอนฟองมันจะอยู่นานไหมทีนี้ต้องดึงโทษนะคะดึงหลังให้ตึงด้วยดึงหลังให้ตึงแล้วก็อ้อมให้ตึงมันจะเนียดมันจะเรียบแล้วสวยกว่าแต่ถ้าไม่ตึงมันก็จะเป็นหลวมๆอันนี้คือพอเราช้ากว่าเขาก็จะละลายเปียกหมายถึงว่าเปียกก็จะขาดไปถ่ายรูปให้หน่อยนะคะสวยไปแล้วนะเก่งมากไม่ร้องด้วยคาปู
แล้วก็ขอมอคค่าอีกหนึ่งเมนูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลองวาดลายด้านบนทีนึงรอพี่ค่ะใส่ครีมเทียมไหมอ่ะมีครีมเทียมไหมครีมหนึ่งครีมหนึ่งครีมหนึ่งโกโก้หนึ่งโกโก้หนึ่งโกโก้ใส่หนึ่งช้อนปาดนะคะปาดอ้ออะไรปาดคะเวลาตักก็นะคะค่ะถ้าเป็นหนึ่งช้อนปาดเราตักมาเราปาดเราทานกับผงนี้เลยค่ะก็ไม่พอไม่ใส่เยอะโกโก้ไหนโกโก้สองแก้วใส่ชาไทยแก้วเลยไม่ใส่ชาไทยเลยชาไทยเลยแล้วก็โอริโอ้ตำสองอันนี้30ค่ะอย่างละ30เยอะเกินเกินเยอะอยู่นะคะแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะค่ะเดี๋ยวพี่ทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนก็ได้ค่ะแต่ก่อนนี้เลยก่อนโอเคค่ะพี่เอาไปเผื่อมีทอนปกติพี่ฝนเคยวาดลายไหมคะเคยค่ะวาดงานอะไรลองดูนะจำไม่ได้แล้วซ้อมมือใหม่วาดแต่ธรรมดาค่ะลืมลายแล้วก็ใส่ฟองได้เลยค่ะแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เรียบๆเลยพอได้ไหมแล้วก็ทีนี้ถ้าอย่างเวลาเราวาดลายนะคะก็คือหน้าเรียบแบบนี้ก็จะวาดง่ายหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ทีนี้มาซอสเราจะมีการวาดลายเอาลายไหนดีคะเอาลายพื้นฐานแล้วกันก้นหอยค่ะพื้นฐานเลยเข้าหรือออกก่อนนะคะเข้าก่อนอ
แล้วก็ออกได้เลยค่ะปึ๊บสวยมากแต่ฟองมันไม่ค่อยอยู่ฟองไปไวมากเลยเนาะมันไม่เหมือนแล้วของฟอคอนใช่ค่ะฟอคอนมันเป็นนมตีฟองเฉพาะเขาก็จะเซตตัวดีหน่อยเรียบร้อยค่ะปิดฝาได้เลยอันนี้ไม่ต้องพันกระดาษก็ได้ไหมคะค่ะพันกันเองขอถ่ายรูปถือถ่ายรูปให้ฝนหน่อยทีนี้ถ้าในส่วนของกาแฟเย็นเบื้องต้นเราก็ทำประมาณนี้นะคะก็ใช้งานเครื่องเป็นเมนูนมก็จะใช้น้ำ100ส่วนผสมนมข้นนมสดเขาก็จะต่างกันนะคะน้ำ100เป็นหลักแล้วก็ครีมเทียมนะคะ1ช้อนชาเป็นหลักแต่ถ้าเป็นอเมริกาโน่เดี๋ยวอันนี้ทำอเมริกาโน่แบบแยกชั้นนะคะอาจจะเป็นแล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งจะเป็นโน่น้ำผึ้งโน่น้ำผึ้งมะนาวอเมริกาโน่ลิ้นจี่หรือว่าจะเป็นส้มอะไรพวกนี้เราก็มีแค่ไซรัปที่เราต้องใช้นะคะผมขอกลั่นน้ำกาแฟ175ค่ะ1แก้วเรามีกลิ่นอะไรได้บ้างผึ้งเราเป็นน้ำผึ้งดีกว่าค่ะมะพร้าวส้มอันนี้ขายดีนะคะซื้อมาไว้ได้ยี่ห้ออะไรคะมะพร้าวมันจะเป็นอีกยี่ห้อนึงลองบีดเหรอคะไม่ใช่ลองบีดค่ะอะไรนะยี่ห้ออะไรนะตัว S ขวดเฟียวๆผสมตัวอย่างจำชื่อไม่ได้อ๋ออ๋อไม่รู้ละตาตาสักอย่างตาตาสักอย่างอันนี้พอไหมคะนี่ไม่ไม่เอาเบิกอีกค่ะขยับพี่ลองขยับมานี่นะคะหรือว่าเยอะไหมไปได้ค่ะแล้วก็วางคือถ้าอย่างมันไหลช้าไม่กดแน่นก็กาแฟเนี่ยถ้าแบบเนี้ยค่ะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือแถมลอยขนาดนี้นี่คือกาแฟเยอะเกินไปใช่ค่ะอันนี้ลองตักออกหน่อยได้ตักลองเอาออกใหม่เนาะเวลาเราตักกาแฟค่ะให้เอามือแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าพูนอันนั้นคือเยอะไปเสร็จแล้วพอเวลาเราวางแถมไปแล้วเนี่ยปุ๊บแถมจะต้องอยู่ประมาณนี้ค่ะไม่ลอยจนเกินไปถ้าลอยอย่างเมื่อกี้คือกาแฟเยอะเกินทีเนี้ยเวลาเรากัดกดถ้ายิ่งมือหนักมากก็ยิ่งไม่ไหลเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้โอ้อันนี้กดแน่นจริงแน่นนั่นแหละค่ะใส่เลยค่ะอีกี่เดือนแล้วคะจะ2เดือนแล้วค่ะจะ2เดือนแล้วดูแก้มดิไม่มีคอแล้วมีแต่เหนียง175ใช่ไหมว่าของพี่ฝนนี่มือหนักกดแรงสังเกตตอนกดไหมคะกดแรงแต่กดแรงไปน้ำก็อาจจะไหลช้าหน่อยนะคะเขาจะได้กาแฟเข้มกาแฟเขาก็จะขมกว่าเราหน่อยถ้าชงสองคนเทียบกันเขาก็จะเข้มกว่าขอโทษนะคะเช่นค่ะฮัลโหลค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะน้ำที่ช้าน้ำนะคะอย่างเงี้ยฟองก็จะอยู่ค่ะค่ะค่ะก็คือชั้นน้ำค่ะใช่ค่ะ175ยังค่ะยังค่ะยังค่ะค่ะค่ะ
เวลาตะแคงแก้วออกก็ตะแคงอย่างนี้ได้เลยนะคะตะแคงตรงแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยสีสวยน้ำผึ้งมะนาวจะเป็นน้ำผึ้งได้ปกติมะนาวใช้เป็นมะนาวอะไรคะผงอะค่ะมะนาวผงเนาะถ้าจะทำน้ำผึ้งมะนาวถ้าอย่างเป็นน้ำผึ้งธรรมดาก็จะเป็นน้ำผึ้ง30ค่ะแล้วก็น้ำร้อนนะคะ50ค่ะถ้าใส่มะนาวก็เพิ่มผงมะนาวเข้าไปได้หรือถ้าเราใช้ไซรัปผงมะนาวไซรัปน้ำผึ้งมะนาวสำเร็จรูปของติ่งฟงก็คือใช้อันนั้นได้รสชาติดีเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเรามีเป็นน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เป็นน้ำผึ้งได้ได้เลยน้ำผึ้ง30ก็ผสมกับน้ำร้อนได้น้ำร้อน50นะใช่ค่ะเอาแก้วมาได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใช้อย่างน้ำผึ้งแท้อาจจะต้องเพิ่มตังค์หน่อยใช่ค่ะแต่ถ้าใช้เป็นน้ำผึ้งสำเร็จรูปอย่างของติ่งฟงมันรสชาติมันจะได้ไหมคะรสชาติเขาก็ดีนะคะรสชาติมันหอมเป๊ะเหมือนกันแต่แค่ถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นผึ้งแท้หรือไม่แท้แค่นั้นเองฮัลโหลอะไรช้อน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 หมดเลยนะคะแล้วขยับก่อนใส่น้ำผึ้งลงไปได้เลยค่ะได้เลยสามสิบมลน้ำเปล่าน้ำผึ้งสามสิบแล้วก็น้ำร้อนนะคะ50คนเลยอันนี้คือเฉพาะน้ำผึ้งเฉยๆหรือถ้าเราไม่เทใส่แบบนี้เราจะคนใส่แก้วต่างหากแยกก็ได้นะคะถ้าจะใส่มะนาวก็เพิ่มผงมะนาวไปครึ่งช้อนก็จะเป็นน้ำผึ้งมะนาวค่ะถ้าน้ำผึ้งเฉยๆก็แค่นี้ก็ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะไม่ต้องคนให้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ใช้น้ำกาแฟราดด้านบนได้เลยค่ะป่าผิดป่านู้นเราเอาตรงช่องนู้นนะใช่ค่ะจะเก๋ๆหน่อยคือแก้วนี้เขาก็ดูดีมากเลยนะคะเวลาใส่กาแฟสดก็ดูสวยสวยใช่ค่ะทรงได้แล้วก็ลายก็ดูเก๋ๆดูแก้วก่อนมีแก้วไหนใช้ได้มั้งใช้แก้วกระดาษได้แล้วค่ะพี่ก็เป็นกาแฟดำค่ะแต่อันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะใช่ค่ะใช่พี่อันนี้หลอดนะคะลองชิมเมนูนี้คิดตังค์นะนั่นไม่คิดหาแล้วสิทำมันต้องแน่นมากนะคะดึงเลยมันต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดึงให้หน่อยค่ะดึงไม่ออกแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะต้องแน่นขนาดนี้เลยเหรอเอาแก้วหน่อยค่ะทีนี้นะคะในส่วนของกาแฟร้อนถ้าเป็นเอสเพรสโซร้อนหรือกาแฟนมต่างๆจะใช้แค่ครึ่งแก้วแต่ถ้าเป็นอเมริกาโน่ร้อนก็ใช้เต็มแก้วได้เลยประมาณนี้ค่ะขอครึ่งแก้วนะคะ
ถ้าเป็นเอสร้อนก็แค่น้ำกาแฟครึ่งแก้วเสิร์ฟคู่กับน้ำตาลซองไปได้เลยจบค่ะไม่ต้องใส่อะไรแต่ถ้าเป็นลาเต้คาปูต้องใส่ฟองนมร้อนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมอคค่าต้องคนผสมโกโก้ให้ลูกค้าก่อนแล้วก็เสิร์ฟคู่ครีมเทียมกับน้ำตาลซองอันนั้นได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรให้เขาเดี๋ยวลูกค้าเขาปรุงเองรอบหน้าก็เบามือกดหน่อยนึงนะคะลืมเมื่อกี้ลืมเพลินใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่ร้อนไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยมีคนใครเย็นก็ขายดีร้อนไม่ค่อยมีคนทานเท่าไหร่ใช่ค่ะตรงนี้พอค่ะปึ๊บออกมาเลยทีนี้การสตรีมนมร้อนนะคะพิชเชอร์ต้องเย็นนมก็ต้องเย็นเหมือนกันทีนี้เราก็เตรียมตัวก้านสตรีมก่อนนะคะต้องอย่าเพิ่งโยกออกมานะคะต้องไล่น้ำก่อนไม่ใช่ค่ะอย่าเพิ่งกดดึงมาประมาณนี้เขาจะได้น้ำจะได้ไหลลงนี่เนาะพี่ต้องกดปุ่มนี้ก่อนเราถึงจะใช้งานอันนั้นได้ปุ่มให้กดค้างค่ะแล้วก็หมุนมาทางนี้หมุนซ้ายซ้ายสุดมือไปเลยเห็นไหมคะต้องไล่น้ำออกก่อนให้เป็นลมก่อนแล้วถึงจะเป่าได้อันนี้เป็นลมแล้วก็ปิดนะคะเสร็จแล้วเวลาโยกค่ะโยกให้จับตรงยางนะคะออกมาแบบนี้ได้เลยในลักษณะนี้ทีนี้นมค่ะเวลาจะสตรีมฟองนมนมก็ใช้นมประมาณนี้นะคะตรงเรียกอะไรเนี่ยตะงอยพอดีนะคะเวลาใส่ก้านสตรีมก็จุ่มลงไปให้จมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะมีตรงหัวอยู่เนาะจุ่มให้จมแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้เปิดเลยแล้วก็หมุนเปิดได้เลยสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ต้องจับมือนี้ต้องปักอันนี้เปิดไปก่อนหมุนมาทางซ้ายค่ะจับซ้ายปุ๊บสุดเสร็จแล้วมือประคองเพื่อจับดูว่านมร้อนไหมถ้าเสียงนี้ไม่ได้นะคะต้องค่อยๆขยับลงให้เสียงนี้เสียงเป่าฟีฟีเนี่ยค่ะต้องเสียงนี้นะถ้าเสียงเงียบแบบนี้ไม่เป็นฟองนะคะพอเนี่ยเดี๋ยวฟองมันจะเริ่มขึ้นมาติดที่หัวแล้วก็ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆค่อยๆขยับอย่าให้เงียบค่ะแล้วทีนี้มือที่สัมผัสด้านล่างนี่คือจะดูว่านมเราร้อนหรือเปล่าพอเงียบแล้วพี่ก็ค่อยๆลงก่อนนะถ้าลงอีกค่ะเอาฟี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 ให้ได้ฟีฟีทีนี้นมพอเริ่มร้อนแล้วก็ปิดได้เลยนะคะหมุนปิดค่ะตัวนมเราจะไม่ปล่อยให้นมร้อนจนร้อนจัดร้อนจัดหมายถึงนมตรงนี้ค่ะร้อนมากถ้าปิดค่ะปิดให้สุดคือเปิดแล้วเปิดซ้ายปิดแล้วปิดขวาแล้วก็ปุ่มนี้อย่าลืมทุกครั้งใช้เสร็จพี่ต้องปิดทันทีนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้แล้วก็หัวสตรีมต้องล้างต้องเช็ดค่ะผ้าเปียกเช็ดเพราะไม่งั้นมันจะเป็นคราบแบบนี้แห้งเลยเพราะว่าตรงนี้คือร้อนมากนะคะใช้ผ้าเปียกเช็ดนิดนึงขอเคาะหน่อยค่ะขอเช็ดนมทีนี้ค่ะเวลาที่เราเทอย่างเราได้น้ำกาแฟมาแล้วครึ่งแก้วอีกครึ่งนึงก็จะเป็นนมร้อนนะคะพี่ก็เทจับได้เลยค่ะอันนี้วางนี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะผิดท่าก้านฟองเอาน้ำลงไปก่อนแล้วปล่อยนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ถนัดเดี๋ยวแบบนี้พี่ถนัดฝั่งไหนเอ่ยเอาช้อนก้านฟองขนาดเทฝั่งโน้นไหมคะจับเทนมร้อนไปก่อน
พอค่ะนมครึ่งน้ำร้อนครึ่งแล้วก็ฟองค่ะใส่ข้างบนฟองร้อนค่ะใส่แค่นี้ก็พอแล้วจ้าเขย่าผงนิดนึงถ้าเป็นคาปูก็เขย่าไปแบบนี้นะคะแค่นั้นพอแล้วก็มีฝากระดาษทิชชู นี่ค่ะกาแฟร้อนก็น้ำร้อนน้ำร้อนเดี๋ยวนะคะน้ำกาแฟครึ่งนมร้อนครึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ฟองด้านบนแค่นี้ปิดฝาก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยเก็บให้ตรงนู้นดึงแน่นแท้แล้วก็จะมีฝาแล้วก็หลอดถ้าอย่างร้อนเราก็ขาย30นะคะเสิร์ฟคู่กับฟิเมตซองกับน้ำตาลซองแบบนี้เลยแล้วก็ฝาเสียบให้ลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ถือถ่ายรูปให้ฟังหน่อยเดี๋ยวนะวันนี้เราสตรีมฟองลงไปมันจะมีนมค่ะค้างอยู่ในสายอันนี้อยู่ถ้าไม่ล้างไม่เป่านะคะบูดบูดข้างในเลยนะข้างในนั้นอ่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะน่ะอร่อยค่ะหวานพอดีไหมคะแบบหูเรากินหวานอืมเพราะติดรสนะติดรสเป็นกาแฟโบราณใช่ไหมติดรสนั้นอะไรสองอาทีหมดแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะไล่ลมไล่ลมตัวนี้ก่อนนอกไล่ลมที่ค้างสายออกก็คืออย่าลืมกดปุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะก็หมุนมันเนิ่มค่ะมันสามารถหมุนสุดได้เลยเนี่ยสุดมันก็จะตึงแล้วไปไม่ได้แล้วนะคะเขาก็จะไล่พวกนมเนมอะไรที่มันอยู่ในสายที่ค้างอยู่ออกมานะคะแล้วก็ปล่อยให้จนไม่มีแบบเศษนมออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถึงปิดได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะโอเคน้ำใสดีแสดงว่าไม่มีนมค้างแล้วนะคะแค่นั้นก็พอแล้วก็ปิดก็หมุนกลับนะหมุนขวาให้ตึงแค่นั้นพอแล้วก็ผ้านะคะผ้าที่เช็ดตรงก้านชงก้านสตรีมตรงนี้นะคะต้องเป็นผ้าแบบชุบน้ำถ้าเกิดว่ามันมีคราบนมเวลาที่เราสตรีมผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บกลับแล้วปุ่มนี้อย่าลืมใช้ทุกครั้งปิดเลยนะคะทีนี้หัวชงค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำยาล้างเครื่องตอนเย็นเปิดน้ำแล้วก็นะคะให้ใช้แปรงปักตรงนี้นะคะเปิดน้ำใช้แปรงถูที่หัวชงตรงนี้พอจนไม่มีเศษกาแฟออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างวันไหนมีเวลาหน่อยช่วงเย็นก็อยากให้ล้างบ่อยๆเป็นไปได้ก็ทุกวันนะคะอันนี้เรียกว่ายางตันนะคะยางตันจะใส่เข้าไปในนี้แบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลมาจากนี้ค่ะให้มันกลับเข้าไปข้างในเครื่องนะคะแล้วก็ผงล้างเครื่องใช้แค่นี้เดียวกระปุกนี้ใช้ได้นานมากนะคะใช้ได้นานมากเวลาตักค่ะพี่ฝนตักแค่นี้พอนิดเดียวนะคะไม่ได้ใช้เยอะใส่ลงไปก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเข้าเครื่องตามปกติค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4 5แล้วเอาตะกอนตะปิด1 2 3 4 5สัก2 3 4ก็พอ
คอคือไล่ย้อนกลับไปนะคะทีนี้เราก็ถอดออกมาจะมีเศษถ้าไม่มีเศษชาเศษชากาแฟหรืออะไรอยู่ในนี้แล้วน้ำใสดีแล้วก็แค่นี้พอค่ะเขาจะไม่ได้แบบเป็นฟองเป็นอะไรเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรต่อสุขภาพเลยนะคะก็คือใช้ล้างเครื่องได้ปกติก็ล้างให้สะอาดส่วนตัวนี้ก็ถอดล้างได้จะแกะอันนี้ออกล้างข้างในด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีคราบเหมือนกันเนาะยางตาลนี่หายกันบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยในใส่ตะกร้าไว้ให้นึงนะก็เหมือนเดิมค่ะมาถูล้างนี่ให้หัวชงสะอาดอย่างเราขายมีกาแฟโบราณอยู่แล้วถ้าใครชอบเดี๋ยวเราก็ขายสูตรโบราณอะไรปกติเรายี่ห้าชงได้แต่เป็นสัญชาอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้ากรณีที่มันต้องใช้แต่ความเข้มอันเนี้ยมันเหมือนจะเข้มกว่าเพราะใช้ชาเยอะกว่าค่ะถ้าเทียบกันกับอันนู้นนะก็จะแพงกว่านะ30 บาท30 บาทถ้าเกิดใครนี่ถ้าขายในแบบพวกกาแฟสดก็ต้องถามลูกค้าว่าเอาลูกค้าว่าไงเอาเป็นแบบไหนเอาชาไทยแบบกาแฟสดไหมคะ30 บาทหรือเอาเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโบราณแต่ส่วนใหญ่แถวนี้เขาติดหวานเท่าไหร่นะคะ100ค่ะ100ในนมในน้ำความเข้มของชาที่ออกถ้าเป็นทำเมนูชามะนาวก็น้ำ150แล้วเราก็ใส่ค่ะส่วนผสมของชามะนาวอีกวงจรถ้ากาแฟสดเขาจะเป็นอันนี้30มะนาวถ้าชามะนาวเนี่ยล้างให้แกะแบบนี้หรือว่าแบบนู้นดีกว่าค่ะคือถ้าเป็นชาที่ฝนแนะนำให้ขายแบบนู้นเลยต้นทุนถูกกว่าถ้าขายแบบนี้มันแพงกว่าเปลืองกว่าก็ถึงขาย30ต้นทุนต่างกันใช้กาแฟกว่าใช้นมเปลืองกว่าด้วยนมอันนี้มันต้องเท่าไหร่นะ4020เองถ้าแก้25สูตรใหม่ได้ขายสูตรใหม่ที่ขายสูตรใหม่ไม่หมายถึงอันนี้ค่ะสูตรนี้อันนี้40หรือ30เมื่อกี้พี่ใส่30 40 40เลยค่ะเหรออย่างละ40อย่างละ40เนาะเหรอเมื่อกี้ที่บอกว่าหนูก็คือบอกว่า30ไม่ใช่30เอสเปรสโซ่ค่ะเนี่ย40เพราะว่าส่วนมากอะมันจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว40มันแล้วโอเค40ถ้าเป็นกาแฟสดมันจะเกลือนมค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโบราณมันจะลดลง20เพราะว่ามันจะใส่ชาก็จะใส่มันก็เลยถึงต้องแพงกว่าด้วยขึ้นตาอย่างนี้ใช่ไหมท้องขึ้น25โลก็เพราะว่าชาไทยอันนี้ใส่ได้เลยไหมใช่เลยใส่ได้เลยยื้อใส่ตามใจเราเลยใช่ไหมใส่ปกติใส่ให้มันเต็มใช่ไหมใส่ให้คิดว่าเราสวยว่ามันสวยเกียร์อะไรที่ดูถึงเล่านี้เนี่ยไม่มีฝังใจนะเราไม่ยอมมาประเดิมเองฝังใจนะเราอ่ะเราเอามาประดิษฐ์อันนี้ฝานี้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ปิดฝานี้ไม่เข้าฝานี้มันปิดเลยอ่ะปิดแล้วมันอันนี้ฝาน98เป็นหมอนที่จะใช้แก้วก็มีเมนูที่เราขายกันอยู่แล้ว
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็อยู่ที่อำเภอกบิลบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีอยู่กับพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเรียกว่านักธุรกิจใหญ่ พี่หนุ่มคะนอกจากร้านกาแฟตอนนี้มีกี่ธุรกิจนะคะเนี่ยณจุดนี้ตอนนี้เราที่อยู่ติดกันใกล้ๆตอนนี้ก็คือเรามีเปิดร้านกาแฟนะครับแล้วก็ร้านพวกส่งพัสดุไปถึงแล้วก็เป็นร้านยางร้านเกี่ยวกับโดยการเซอร์วิสเพื่อรถยนต์ครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกันหมดก็คือเหมือนลูกค้ามาเซอร์วิสรถยนต์แล้วก็มีร้านกาแฟให้นั่งเล่นรับรองลูกค้าอีกทีนึงด้วยก็มีขนส่งด้วยนะคะก็ถือว่าที่นี่นะคะพี่หนุ่มเป็นนักธุรกิจใหญ่อีกคนหนึ่งที่มีธุรกิจแบบครบวงจรในที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเริ่มแรกขายกาแฟโบราณมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก่อนก็เราก็เริ่มที่กาแฟโบราณจากวัดคาเฟ่เนี่ยแหละเราก็เริ่มที่กาแฟโบราณมาก่อนแล้วไปไงมาไงคะถึงว่าเอากาแฟสดเพิ่มก็คือพอเราขายได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนตอบโจทย์ลูกค้าก็คือเริ่มมีลูกค้ามาถามหามีกาแฟสดไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีความคิดว่ามาถามบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็น่าจะซัพพอร์ตลูกค้าตรงนี้ได้แล้วก็เห็นเป็นช่องทางอีกแบบอีกทางนึงเหมือนกันว่าเราเพิ่มโปรดักต์อีกส่วนหนึ่งลูกค้าก็จะได้มาใช้บริการมาครบที่นี่เลยนะคะจะได้จบเพราะว่าต้องบอกว่าที่นี่ก็คือมีบริการครบด้วยแล้วก็สไตล์การตกแต่งร้านก็ไม่ใช่ร้านกาแฟโบราณด้วยนะคะก็เป็นสไตล์แบบคาเฟ่ร้านหนึ่งเลยนะคะก็ถือได้ว่าที่นี่ก็มาครบแหละวันนี้ได้ชิมไหมคะกาแฟสดยังเขาไม่อยู่พอดีวิ่งหลายงานอยู่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็คงได้ชิมนะคะแต่ก็รับประกันอยู่แล้วของวัดก็น่าจะก็น่าจะรสชาติมาตรฐานอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็มาฝึกชงนะคะพี่ที่ชงก็น่ารักมากคือทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะปกติโบราณของพี่ขายได้วันละประมาณกี่ถุงกี่แก้วอะคะต่อวันโดยประมาณอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1,000-2,000 บาทโดยประมาณโดยประมาณนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าแอบถามพี่ๆแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณวันละ 50-60 แก้วต่อวันก็คือได้อยู่เพราะว่าของเราก็ถือว่าเป็นตำบลที่ใหญ่มากก็ถือว่าเปิดร้านกาแฟมาบริการอะไรต่างๆลูกค้าก็สนับสนุนดีอยู่ใช่ไหมคะก็เริ่มมีลูกค้าประจำมากขึ้นเห็นมีออเดอร์โทรสั่งอะไรกันต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะในส่วนของที่ร้านนะคะของเราก็มีทั้งกาแฟสดกาแฟโบราณบริการต่างๆทั้งหมดเลยนะคะก็วันนี้อยากจะให้พี่หนุ่มช่วยฝากร้านหน่อยว่าถ้าเผื่อคนที่เขาชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาอุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกบริการกิจการของพี่หนุ่มเลยพี่กัดร้านอยู่ที่ไหนคะก็ของร้านเรานะครับก็คือจะอยู่ที่ถนนเขาเรียกอยู่ที่ตำบลวังตะเคียนนะครับก็อยู่จะใกล้ๆกับหน่วยงานราชการก็คืออยู่ใกล้กับสถานีตำรวจแล้วก็ที่ทำการอบต.นะครับก็เส้นจากหนองสังวังท่าช้างก็คือมาละแวกนี้ดูได้ก็คือเรามีเพจอะไรครบนะครับสามารถดูเพจดูอะไรได้หมดร้านยางชื่อร้านอะไรคะร้านยางก็คือ PSK ยางบริการครับผมแล้วก็เป็น Quick Service เนี่ยก็คือจะอยู่ติดกันเลยถ้ามาจะเห็นตรงนี้จะเป็นมันเป็นกลุ่มของร้านจะติดกันก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรของวังตะเคียนนะคะก็คือตรงนี้มีครบร้านยางก็ใหญ่ๆเด่นๆกันเลยเนาะนะคะก็ฝากทุกท่านแวะอุดหนุนนะคะแวะชิมกาแฟได้นะคะกาแฟโบราณก็สาขาที่1671นะคะกาแฟสดก็123พอดีเลยเลขนะคะเรียงกันพอดีนะคะมีบริการทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ขนส่งด้วยฝากแวะอุดหนุนกันด้วยนะคะและอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะนะคะขอขอบพระคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะเฮงๆรวยๆธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณค่ะ